ได้เวลาทวงแค้น อิหร่านลัน่นมิสไซล์ธโมบริกพร้อมให้คำมั่นติดขีปนาวุธชั้นสูงซีเรียจ่อเปิดโรงงานผลิตอาวุธเชิงกลยุทธ์การเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศอาหรับส่งผลถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจจากตะวันตกไปยังตะวันออกเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผู้นํากองทัพอิหร่านเปิดเผยแผนสําหรับการประชุมเกี่ยวกับระเบียบโลกใหม่ในกรุงเตหาราชในการประชุมกับโอมานที่เมืองมัสกัตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพลตีโมฮัมหมัด consent bakery ผู้บัญชาการกองกำลัง IRCG ของอิหร่านกล่าวถึงภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและเอเชียตะวันตกว่าเป็นภูมิภาคที่ละเอียดอ่อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งสหรัฐได้แสดงสัญญาณุภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดตัวเองเป็นผู้มีอำนาจเหนือที่โดดเด่นในพ้นระดับสูงของอิหร่านระบุว่าวันนี้มีสัญญาณใหม่ของโดนอำนาจที่เปลี่ยนจากตะวันตกไปเป็นตะวันออกควรเน้นย้ำว่าอนาคตเป็นของภูมิภาคและเอเชียของเราเขาเปิดเผยว่าเตหรานกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ เกี่ยวกับระเบียบโลกใหม่โดยมีหลายประเทศเข้าร่วมวันที่9พฤษภาคม66สำนักข่าวทัสนิมนิวรายงานว่าอกองกําลังพิทักการปฏิวัติอิสลามประสบความสําเร็จในการทดสอบจรวจที่ผลิตขึ้นเองซึ่งติดตั้งหัวรบทมบริกผู้เชี่ยวชาญจาก Research and c e l ซ s u f f i c i e n c y ฮ h a ์ด organization of the i r g เปล่ารฟอร์ดได้ติดจรวดฟาส5เป็นจรวดขนาด333มมซึ่งเป็นรุ่นนําวิถีได้ส่งมอบให้กับหน่วย IR G.C. กล่าวฟอร์แล้วหัวรบเทรมบริกแบบใหม่ซึ่งใช้ออกซิเจนจากอากาศโดยรอบเพื่อสร้างการระเบิดที่อุณหภูมิสูงได้เพิ่มพลังทำลายล้างของจรวดอิหร่านมีรายงานว่าพลังทำลายล้างของหัวรบใหม่นั้น สูงกว่าของไตนโตรโทลูอีนหรือ TNT ถึง1.5เท่าจึงช่วยเพิ่มรศมีการระเบิดของจลวดและเอฟเฟกความร้อนความไวของวัตถุระเบิดชโมบริกต่ำกว่า TNT ทําให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหัวรบทั่วไปจรวดฟาส5้า5ได้รับความสนใจหลังจากที่ถูกส่งไปยังกลุ่มต่อต้านอิสราเอลชาวปาเลสไตน์พวกเขาเปิดเผยการใช้ในช่วงสงคราม55วันในปี2555เมื่อระบอบไซออนิสโจมตีฉนวนกาซามีรายงาน ออกมาในเวลานั้นที่กองกําลังฮามาสได้ทําลายระบบป้องกันทางอากาศโดมเหล็กหรือไอออนโดมของรัฐบาลอิสราเอลด้วยจรวดฟาดการทํางานของหัวรบทมอบริกแบบใหม่จะทําให้จรวดฟาด5เป็นอาวุธที่เหมาะสําหรับการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ไม่สามารถผ่านได้ซึ่งผู้ก่อการร้ายสร้างที่กําบังและสนามเพาะฟาด5เป็นที่รู้จักในฐานะจรวดพื้นสู่พื้นรุ่นฟาด5ที่ทันสมัยที่สุดและมีพิสัยการทําการไกลที่ ซึ่งมีชั้นต่างๆพร้อมประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันจรวดขนาด333มมที่ทํางานด้วยเชื้อเพลิงแข็งมีทั้งแบบขั้นตอนเดียวและ2ระยะโดยมีพิสัยทําการ75กิโเมตรและ180กิโเมตรตามลําดับในพรมมโมฮัมหมัดเบรซาอัสเจนีรัฐมนตรีกรลาโหมอิหร่านกล่าวว่าเตฮรานาเตรียมพรม้อมที่จะติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยให้กับกองกําลังทหารซีเรียและเปิดโรงงานอุปกรณ์ป้องกันเชิงกลยุทธ์ในประเทศนี้ร่วมกันด้วยรัฐมนตรีกลาโหม อิหร่านซึ่งติดตามประธานาธิบดีอิหร่านระหว่างการเยือนซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้จัดการประชุมกับอาลีดมมอับบาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซีเรียในกรุงดามัสกัส เพื่อ,อาหารือแผนสําหรับความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างสองรัฐขเขาเน้นย้ําถึงการสนับสนุนของอิหร่านต่อซีเรียนในสงครามเต็มรูปแบบกับกลุ่มก่อการร้ายดาออสหรือไอเอสกระทรวงกลาโหมของอิหร่านเตรียมพร้อมที่จะติดอาวุธให้กับกองทัพซีเรียด้วยอาวุธป้องกันที่ทันสมัยที่สุดอิหร่านพร้อมจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันและพหุภาคีในซีเรียและเสริมศักยภาพด้านอาวุธทางทหารของประเทศอาหรับด้วยกล่าวว่าอิหร่านสามารถร่วมมือกับดามัสกัส ในการก่อสร้างโรงงานละผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงศักยภาพด้านความมั่นคงของซีเรียและความปลอดภัยของผู้คนในพลมามต์อับบาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซีเรียเน้นย้ำว่าพลังการป้องกันที่เข้มแข็งจะเตรียมซีเรียให้เป็นสมาชิกของแกนสำคัญในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายอิหร่านเริ่มให้ความช่วยเหลือทางทห,หารเป็นที่ปรึกษาแก่ซีเรียหลังจากหลายประเทศที่เป็นผู้นำสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกและภูมิภาคเริ่มให้ทุนสนับสนุนระติดอาวุธ ให้กับกลุ่มติดอาวุธและผู้ก่อการร้ายโดยมีเป้าหมายเพื่อคนล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีบาซาอันอาซาร์ของซีเรียในปี2554แม้ว่าในช่วงแรกจะสูญเสียดินแดนจำนวนมากให้กับ د อิสหรือไอซีและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆแต่ประเทศนี้ก็รวบรวมกำลังได้โดยความช่วยเหลือจากอิหร่านและรัสเซียสามารถเปลี่ยนความสมดุลให้รัฐบาลดามัสกัสยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้นอกจากนี้ข่าวดีของโลกมุสลิมที่สันนิบาตอาหรับประกาศรับซีเร ีเรียเข้าเป็นสมาชิกก็กลายเป็นข่าวร้ายสําหรับสหรัฐและอิสราเอลที่ต้องการแบ่งแยกและปล้นทรัพยากรในซีเรียอย่างไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อาการล่าสุดของอเมริกาก็คือออกมาประนามพันธมิตรอาหรับว่าคิดผิดที่รับซีเรียกลับเข้าร่วมกลุ่มแต่ชาติอาหรับเมินอดีตมหาอำนาจเดียวเพราะโลกหลายขั้วเป็นทางเลือกใหม่ที่นับวันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น